การเรียนรู้นิทรรศการนาฬิกาแดดส่วนประกอบของนาฬิกาแดดหลอดไฟแทนตำแหน่งของดวงอาทิตย์การกำเนิดเงาแทนเข็มของนาฬิกาซึ่งจะชี้ไปยังทิศเหนือและมีมุมเงยของเข็มตามลาติจูดของผู้สังเกตแผงหน้าปัดสำหรับอ่านค่าเวลาช่วงเดือนและระบุทิศการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ทดลองกดปุ่ม W เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ให้เคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกสังเกตเงาของเข็มนาฬิกาที่เปลี่ยนไปตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์การอ่านเวลาเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งปรากฏใดๆสังเกตยอดเงาของก้านที่ตกลงบนหน้าปัดเวลาอ่านเวลาได้จากเส้นแนวตั้งเช่นขณะนี้เวลา 10:30 นาทีอ่านช่วงเดือนได้จากเส้นแนวนอนการเปลี่ยนช่วงเดือนกดปุ่ม Equinox 1ครั้งดวงอาทิตย์จะเคลื่อนไปที่ตำแหน่งประมาณวันที่21มีนาคมหรือ23กันยายนกดปุ่ม Summer Solstice ค้างไว้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนไปทางทิศเหนือเรื่อยๆปลายเงาจะทอดยาวไปตกที่เดือนต่างๆจนกระทั่งสิ้นสุดประมาณวันที่21มิถุนายนกดปุ่ม Winter Solstice ค้างไว้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนไปทางใต้เรื่อยๆปลายเงาจะทอดยาวไปตกที่เดือนต่างๆจนกระทั่งสิ้นสุดประมาณวันที่21ธันวาคม